ค่ะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะอยู่ที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนำโดยอาเป็ดเชิญยิ้มนะคะห้างเซ็นทรัลพระราม2ค่ะผู้ชมยกขบวนศิลปินนะคะจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะคะแล้วก็ศิลปินตลกนะคะมากันอย่างคับคั่งเลยค่ะผู้ชมค่ะอันนี้คือนี่แค่เรียกน้ำย่อยนะผู้ชมค่ะยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะคะที่จะพาผู้ชมมาดูกันในวันนี้อ้าวมาชมกันเลยผมว่าของแท้นะผ้าแท้แต่ทองอาจปลอมจะทำอะไรเนี่ยทุกของแท้อะไรไม่แท้เขากำลังโทรอยู่งงงี้งงงี้อยู่ข้างเลยทำไมอ่ะส่องอะไรครับตอนนี้หนูกำลังร้องเพลงอยู่ค่ะหนูกำลังเป็นลำไยไหทองคำนี่อันนี้คู่แข่งลำไยไหทองคำนะคะคุณคือลำดวนไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้แบบเพลงเราอ่านเพลงเขากำลังดังไหมเขากำลังดังของแท้ของแท้นะคะก็นี่เป็นแบบบรรยากาศเรียกว่าเป็นการเปิดหัวโชว์พิธีกรก่อนไปด้วยเป็นเพลงที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้ใช่แล้วคือจริงๆแล้วอ่ะเป็นบรรยากาศคาเฟ่นะเขาก็จะมีเพลงเปิดหัวมาก่อนถูกต้องคาเฟ่ก็ต้องมีตลกใช่มีนักร้องใช่นี่มาครบเลยตลกนักร้องนี่น่าจะเด็กเสิร์ฟเนี่ยนอกจากมีเด็กเสิร์ฟแล้วหลวงพ่อสั่งคนไม่ใช่พระมาไม่ซ้ำกันเลยไม่ใช่พิธีกรนี่แหละพิธีกรเออแต่งตัวเหมือนจะไปยิงสนุกที่ไหนไม่ได้ตอบเฉยๆแถมพิซซี่อันนี้พวกเราได้ถือว่าเป็นระดับแบบเด็กๆเด็กๆเด็กเจนเขาเรียกว่าเจนใหม่เจนใหม่ครับผมแต่ว่าก็ยังคงเรียกว่าเป็นสเต็ปของตลกคาเฟ่นั่นคือเปิดมาด้วยเพลงเรียกว่าเป็นจังหวะขอเป็ดเขาบอกว่าความจริงบวกสิ่งไม่คาดคิดใช่ใช่ใช่เป็นเพลงที่เชื่อก่อนว่าไอ้พวกนี้มันร้องเพลงเพราะแต่จริงแล้วไม่ดีเลยดีให้มีความสามารถทุกคนมีความทุกคนมีทุกคนพี่ตั้งก็ร้องเพลงได้ร้องได้พี่อุ้ยก็ร้องได้แต่ผมคนเดียวเป็นตลกที่ร้องไม่ได้เพราะผมเดินทางมาเป็นตลกทางหล่อซะแล้วเนี่ยทางหล่อรอลาดรอลาดไปหมดเลยเล่นแล้วก็เขินด้วยเออเอายังไงอ่ะยังไงอ่ะเราเจอแบบว่าระดับเด็กๆกันพวกเราแล้วไงอยากเจอรุ่นใหญ่ๆพวกเราเด็กเกินไปเราต้องหารุ่นใหญ่ๆยังไงท็อปต้องการอะไรท็อปต้องการอะไรต้องการเนี่ยไปเล่นหล่อแล้วลุยแล้วเออหัวหน้าเออเนี่ยหัวหน้าอะไรคนวางมุกเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วก็เล่นงงๆอยู่จะเล่นอะไรคืออยากได้ยังไงต้องการให้บนเวทีนี้เป็นตลกที่แบบเป็นครูบาอาจารย์ของเราเลยคือรุ่นใหญ่คืออยากได้ของแท้จริงๆเอาแบบชั้นครูอะชั้นครูพอจะมีตลกชั้นครูไหมตลกการแบบอาจารย์เลยเหรออาจารย์ไปเลยใช่วะชั้นครูเคยได้ยินอยู่คนหนึ่งตลกชั้นครูใบครูฮาจูเบย์โอ้ยเนี่ยพักข้างเลยวะเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะฮะปะมัดรวมกับความหล่อคุณเลยโอ้โหใกล้กันซะด้วยเฮ้ยพี่ฮะชั้น3อะไรไม่หัวเราะเสียงอาจจะไม่ดังถึงไม่เป็นไรนะเฮ้ยไม่ต้องแข็งเสียงกันเออแต่ชั้นล่างเงียบกว่าชั้นบนอีกทีนี้เขาสนุกสนานเขาเรียกว่าเป็นชาวตลาดเชิญยิ้มอยู่แล้วชมตลกกันจนชินแล้วครับผมนี่ใหม่ๆเจ๊ใหม่ๆสวัสดีครับเป็นสีเงี้ยไอ้เจ๊ไอ้เจ๊แฟนขำมากมีแฟนไหมครับผมมีแฟนนะครับพี่อ๋อไม่มีไม่มีบ้าเขาบอกเออติดคนทำไมถึงไม่มีผัวไม่ให้มีจะโอ้โหเฮ้ยเขาไม่มีเขาไม่มีอ่ะเฮ้ยทอมจะด้วยหน่อยครับบ่งมือครับบ่งมือดิเอ้ยอ๋อไม่เด็กยกเท้าให้ไปเลยเดี๋ยวว่าไปมือเขาบ้าตลกโอเคโค้ชช่วงนี้คุณพ่อทุกคนเ
ออกมาข้างหน้าพี่อะไรอ่ะคุณชนคุณเล่นคุณถอยไม่ไหนถอยนี่เริ่มไปไม่รอดแล้วเอาตัวจริงมาดีกว่าเออเอาตัวจริงเดินไปใช่ไม่จริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติเขาได้ยินเราพูดเนี้ยเขาต้องเดินมาแล้วนะเขาต้องมาแล้วแต่งกูรอตั้งนานขยับจนขาเก้าอี้เบียดกันหมดแล้วไอ้นี่จะเชิญก็ไม่เชิญไอ้นั่นก็จะพูดอยู่นั่นแหละโอ้โหเชิญมาแล้วเชิญมาแล้วครับผมแต่งตัวหล่อมากเลยสวัสดีท่านที่อยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ขอเสียงหน่อยครับโอ้ยหนาเลยโอ้โหปรบมือไม่กลางขนันเลยหูท่านหนวกเลยหนาเรื่องมากเลยงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยใช่ครับนี่เราจัดมาโอ้โหหลายครั้งแล้วครับหลายสถานที่ครั้งที่4แล้วครั้งนี้ครั้งที่4ครับผมครับผมแล้วเราก็จะจัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับนะฮะเป็นไงอาหารที่นี่เขาสะอาดถูกหลักอนามัยไหมโอ้โหทุกอย่างเลยพี่สะอาดร้านเลยอร่อยผมมาก่อนเลยตอนประมาณเที่ยงผมมาเที่ยงแล้วผมก็มานั่งเนี้ยแล้วก็มีคนกินอาหารตรงที่มีที่ให้กินเนี่ยครับก็มีคนกินอาหารไปกินหามาแล้วขอโทษมีคนตาบอดเข้ามาคนหนึ่งเฮ้ยเขาบอกเออพี่มีอะไรกินบ้างไอ้นอนก็เฮ้ยมันเขาบอกเอาแบบโต๊ะข้างๆเนี่ยเราก็เฮ้ยโต๊ะข้างๆก็กินหมดแล้วแล้วจะรู้หรอว่ามันอะไรครับเขาบอกไม่เป็นไรหรอกครับพี่เอามาให้ผมดมผมรู้เลยว่ามันเป็นอะไรโอ้ใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นแล้วตาเขาบอกไอ้เราก็ก็เราเอากล่องให้เขาดมไปเอาถุงให้เขาดมปุ๊บเขาบอกอ๋ออันนี้ข้าวเกี๊ยวในเกาะผมจำได้ครับข้าวเกี๊ยวผิดพร้อมในเกาะโอ้โหอยู่ตรงนั้นฟังรู้จำได้จำได้เออว่ามันมีส่วนด้วยแล้วก็มันมีช้อนอยู่แล้วถ้วยหนึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงหน้าร้านเราก็ไม่เห็นก็เลยให้เขาดมเขาบอกอ๋ออันนี้ไอติมทอดของพี่ตีดอกสะดาวครับเฮ้ยเอาแล้วพี่ทำไมว่าตาบอดจมูกดีมากฉันไม่รู้ทำไงวะเฮ้ยก็เลยเอาช้อนเนี่ยไปหาแม่ค้าผู้หญิงเอาล้วงไปที่ของแม่ค้าเลยเฮ้ยแต่เช็คดูล้วงไปเลยล้วงไปแล้วไปให้คนตาบอดดมคนตาบอดดมเขาบอกฮะน้องจอยมาทำงานที่นี่เหรอครับโอ้โหจำชื่อจำโอ้โหจำงั้นชื่อจำชื่อช่วยไปโค้งตอนไหนเป็นดงไปจบนี่มันก็มาแบบนี้ได้แบบนี้แล้วเอ๊ะชอบเจอจอยยิ้มใหญ่เลยใช่ไม่ใช่จอยไม่ใช่จอยแค่หลุดเลยเนี่ยใช่โอเคอ้าวแล้วผมต้องทำอะไรต่อได้ครับได้ครับเขาไม่ตลกแต่วันนี้เรามีมาครูวันนี้เรามีตลกก็คือทีมร็อกพูดมาครับผมแล้วแปลว่าพี่ใส่ผ้าใบแล้วพี่พูดอย่างนี้เลยพี่นี่เตรียมตัวนานมากเลยนะนี่แต่งตัวตามร้านทลายกลุ่มด้วยนะอันนี้แต่งตามสไตล์ครับแต่งตามเลยครับแต่งตามใบสั่งแพทย์ต้องมาแต่งให้เรียบร้อยไว้จะได้ดูยังไงครูทอมครับแต่งตัวเหมือนกับลงวงทองนี่พอเราไปตามคนนั้นเหมือนบาร์เทนเดอร์บ้างคนนี้บ้างพอขึ้นมาบ้างครูอามผมเลยอันนี้เรายังพอไปได้เหรอสบายสบายทำไทยใช่นี่แล้วมึงก็แต่งเหมือนอะไรพนักงานเสิร์ฟนี่ก็แต่งอะไรคนนู้นอ่ะกระโปรงอะไรคืออะไรมึงเหมือนนักสนุกเลยนะให้นี่มันยืนแล้วเนี่ยมันขาขาดโคตรมากเลยโอ้หาเอาไปเรื่อยเราเนี่ยพอจากนี้เล่นทั้งหล่อทำไทยแล้วไงนี่ไงแต่เราแต่งตัวอย่างนี้เราได้นะทำไทยได้ไหมเอาเลยทำไทยเอาก่อนเลยผมเหรอเอาก่อนเลยครับแล้วพี่เต้นตามนะไม่ก็จะดูคล้ายๆกันเลยเนี่ยยกขาขอเพียงแค่เธอทำไทยจัดเลยทำไทยขอเพียงแค่เธอนะฮิตโอเคอ่ะ1 2 3ขอเพียงแค่เธอนะฮิตติทำไทยเลยโอ้ยยอดเอ้าเดี๋ยวทำไมแค่ครั้งเดียวอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ทำอะไรเสียงดังเหมือนเขาเก็บในเกาะเลยเอาใจฝากเขาไว้ถุงนึงผมบอกเดี๋ยวเดิมเอาสิวันนี้มีตลกมาครับนี่จะขึ้นตรงนี้เลยตลกวันที่28นี่เป็นแก๊งข้าวปุ้นครับตลกวัยรุ่นครับนะตลกวัยรุ่นผลงานดีครับผลงานดีเล่นดีแล้วก็ทันสมัยเลยครับแล้ววันที่29มีใครอีกไหนขึ้นมาเลย29ครับ29เจิดจ้าฮะพรุ่งนี้ใครนะเจิดจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตลกนี่แก๊งข้าวปุ้นครับแล้ววันที่29
วันนี้ไอ้เพชรมึงทำงานอะไรนะฮะทำงานอะไรไม่ฟังเหรอวันที่8 29ยังไม่ได้ได้คัดรูปเลยเพชรกำลังทำอยู่นะเพราะมึงทำเยอะก็แบบเนี้ยเดี๋ยวกูให้มึงไปขับรถให้พี่เป็ดเดี๋ยวโอ้โหเพชรนี่เดี๋ยวมันต้องเจอพี่มันต้องไปขับรถให้พี่เป็ด28แก๊งข้าวปุ้นตอนนี้รออยู่แล้วรอแล้วครับหลังเวทีครับแล้วคุณอยู่คณะไหนเจิดจ้าครับคุณอ่ะเจิดจ้าครับผมอันนี้พรุ่งนี้มาเจิดจ้าครับเจิดจ้าอันนี้แสดงว่ามาไหนวันเนี่ยมีเจิดจ้ามีคอนบายนิวเจนใช่ครับผมคอนบายนิวเจนอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับแล้วเนี่ยอยู่เหมือนกันครับแล้วเนี่ยยังผมได้แค่เจิดจ้าครับอ๋อวันดีมวันดีฮะวันดีมขอบคุณด้วยเลยครับอันนี้วันดีมวันดีมอันนี้อันนี้อันนี้เขายังไม่ติดต่อมาครับผมวันที่29อ๋อสงสัยมันยังไม่ถึงวันนี้28 29ยังไม่มาเอา28 28ครับผมไปพบกับเขาเลยดีกว่าพบกับเขาเลยดีกว่านะฮะกายเกียรติก่อนบ่ายก่อนบ่ายกายเกียรติกายเกียรติกายเกียรติและนี่คือภาพบรรยากาศของงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนำโดยอาเป็ดเชิญยิ้มณห้างเซ็นทรัลพระราม2ค่ะผู้ชมชั้น1ค่ะผู้ชมคะงานยังมีไปจนถึงวันที่3เมษายน2567อย่าลืมตามมาช็อปชิมชิลกันนะคะที่ห้างเซ็นทรัลพระราม2นะคะชั้น1ค่ะกับงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะคะเย้สำหรับคลิปหน้าหนูดีเจต้นน้ำจะพาคุณไปช็อปชิมชิลพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินที่ไหนติดตามกันนะคะคุณผู้ชมดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มทุกแอปพลิเคชันค่ะ